ในขณะเดียวกันนะครับพาผู้ชมมาติดตามทางฝั่งของภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารบรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองนะครับทางฝั่งของรัฐบาลมีการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเริ่มที่จะคึกคักนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับคงจะต้องไปยื่นในการที่จะสมัครแล้วก็ขอการรับรองชาและชาพลัสนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งลูกค้าแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวแต่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเสียงนะสะท้อนออกมาจากภาคเอกชนบางส่วนนะครับบอกว่าโอ้ขั้นตอนมันดูเหมือนยุ่งยากนะครับมันต้องมีการส่งเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดรัฐบาลบอกว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดครับมาดูกันครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการยื่นเรื่องลงทะเบียนชาพลัสสำหรับร้านอาหารสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้รับสัญลักษณ์ชาพลัสนะผ่านเว็บไซต์ www.thailandcha.com ชานี่คือ SHA นะครับโดยยืนยันนะครับว่าระบบไม่ล่มและไม่ได้ล่าช้าด้วยนะครับหลังจากที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากได้มีการยื่นความจำนงนะครับแล้วก็ขอสมัครเข้ามาในช่วงนี้ล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็แจ้งนะครับบอกว่ามีสถานประกอบการในกรุงเทพที่ผ่านมาตรฐานแล้ว 4,272 แห่งทีนี้เจ้าของธุรกิจก็สามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนชาพลัสได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากระบบออนไลน์ด้วยนะครับโดยยืนยันว่าระบบขั้นตอนการขอไม่ยุ่งยากเอกสารที่ใช้ในการยื่นเนี่ยนะครับก็ขอเพียงแค่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา33รายชื่อลูกจ้างพนักงานพร้อมเอกสารรับการฉีดวัคซีนของพนักงานในสถานประกอบการมากกว่า170เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เดินทางด้วยนะครับว่ากิจการแล้วก็สถานประกอบการได้รับมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการของศบค.นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดประเทศโดยเลือกไปสถานที่ที่มีสัญลักษณ์นะก็คือ CFS Sharp Plus พร้อมการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือว่าผลตรวจ ATK ก่อนเข้าสถานที่ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ